ว่างอย่างเงี้ยยิ่งช่วงเทศกาลก็จะว่างตรงกันก็มีโอกาสได้ไปทานข้าวกันปกติค่ะบรรยากาศอบอุ่นอะไรยังไงขนาดไหนก็ปกตินะก็ไอ้ว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอยู่แล้วทั้งคู่ครับก็เป็นปกติใช่ทำไมต้องหันมามองค่ะไม่ได้นัดกันมาเลยค่ะสองคนนัดกันจริงๆล่วงหน้าประมาณอาทิตย์นึงได้ครับเพราะว่าจริงผมมีคอนเสิร์ตทั้งอาทิตย์เลยแล้วก็วันอาทิตย์เป็นวันที่ไม่มีคอนเสิร์ตก็เลยถามเขาว่าสรุปว่างไหมเพราะว่าผมจะนัดแม่ผมกินข้าวจะได้ให้นัดแม่เขากับน้องไม้มากินข้าวด้วยก็จะได้รวมกันก็เลยว่างแล้วว่างก็เลยไปทานข้าวด้วยกันใช่มีอะไรคุยกับพี่ใหญ่ไหมคะก็สวัสดีถามไทยปกติครับไม่ได้คุยเรื่องแต่งงานใช่ไหมยังไม่มีครับผมใจจะตื่นมากเลยวันนั้นอาจจะติดการเข้าไปเลยใหญ่ใหญ่เจอกันอะไรเงี้ยไม่มีนะชินแล้วไม่ได้มีพูดคุยหรืออะไรขนาดนั้นเนาะชินแล้วถ้ามีก็จริงๆเดี๋ยวผมบอกคุณละครับไม่มีอะไรต้องปิดปากใครแค่ทานข้าวไว้ใหญ่ใช่จริงๆพลอยก็คือมาเจอกันเพราะว่าสองครอบครัวไม่ได้เจอกันมาสักพักแล้วนะครับแล้วก็ผมกับคุณแม่เองก็ไม่ได้ไปกินข้าวข้างนอกบ่อยช่วงหลังก็เลยอ่ะกินข้าวแล้วก็เจอกันจะได้อัปเดตสำหรับว่าโอเคแต่ละคนสบายดีไหมเหนื่อยไหมทำอะไรกันบ้างแล้วก็ลดน้ำไม่มีอะไรที่แบบว่ามีหยอกหยอกหรือว่าไม้อะไรเงี้ยค่ะไม่มีค่ะใช่ไม่มีสองเหตุค่ะตอนนี้เห็นคุณแม่ไหมคะตอนนี้เห็นคุณแม่ถามว่าแบบคุณแม่จะให้แล้วไม่ก็คือแค่ว่าแม่บอกว่าถ้าอนาคตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอายุประมาณเท่านี้ก็โอเคแต่ว่าอย่างอื่นก็แล้วแต่เรามากกว่าค่ะคุณแม่ชมว่าแบบไว้ใจฟ้องด้วยอะไรเงี้ยฟ้องคือยังไงบ้างคุณแม่กี้เขาบอกไว้ใจเราก็ผมก็รู้สึกดีครับขอบคุณมากเลยครับที่แม่เด็กเขาไว้ใจเราครับก็จะให้ตอบอะไรดีนะก็ดีใจครับเขาเข้าหาผู้ใหญ่เป็นคนนี้น่ารักค่ะเขาเอ็นดูแบบยังไงบ้างก็แม่เอ็นดูเขาอ่ะเขาเป็นคนเข้าหาผู้ใหญ่แล้วเป็นคนไม่เพ้อเขินเวลาแบบเจอผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยวันที่เจอตอนนี้สองคุณแม่คุยกันเข้าขาเลยไหมคะคือที่จริงคุณแม่รู้จักกันอยู่แล้วค่ะใช่ก็เป็นปกติไม่ได้มีอะไรพิเศษค่ะหลังจากนี้จะมีทริปมีอะไรของครอบครัวไหมคะไปเที่ยวกันมีแพลนอะไรทริปจริงๆมีทริปหนึ่งแต่ไม่ได้สองครอบครัวครับมีไปมาลดีฟใช่คุณพ่อคุณแม่หนูไปค่ะผมก็ไปด้วยไปแจมไปไหนไปในช่วงไหนไปมาลดีฟไปเดือนหน้าค่ะไปประมาณปลายเดือนหน้าไปถ่ายรายการแล้วแม่อยากเที่ยวด้วยก็เลยแม่ก็เลยมาด้วยจริงอยากพาแบบสองครอบครัวไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างงี้บ้างไหมถ้าถามจริงๆก็อยากเนาะแต่ด้วยเวลาเอาแค่จริงๆเรา2คนเป็นแมทช์กับคนอื่นมันก็ยากนะครับแล้วก็จะแมทช์ให้ทุกคนพร้อมกันหมดเลยนี่ผมว่ายิ่งยากเลยครับคุณพ่อเองเขาก็ไปเขาชิ่งไปเที่ยวของเขาเองก่อนแล้วครับสงกรานต์อย่างไปบางนี้จะมีภาพสวีทอะไรมาให้แฟนได้เห็นไหมคะก็คงเป็นปกติครับเป็นปกติแปลว่าอะไรคะก็สวีทอยู่แล้วชุดว่ายน้ำเราคงคุณคงแพ้หมากอะค่ะตอนนี้ผมตอนนี้สู้เขาไม่ได้แล้วครับตั้งแต่ที่ไปผ่าท้องมานะครับไม่ได้ออกกำลังกายเลยไม่ออกกำลังกายขึ้นมาน่าจะ6โลต้องยอมต้องยอมหมากยอมครับยอมส่วนหนูเนี่ยผมไม่จับแขนหมากเองผมยังรู้สึกโหทำไมมันแน่นดีจังเลยแบบจับสนุกหน้าฟัดใช่ไหมชอบผมว่าคิมคงชอบโอ้ของกี้อะของกี้เนี่ยบอกเลยว่าความอึมนี่แพ้เขาราบคาบแน่นอนไม่ต้องสู้อะไรกันเลยค่ะก็เป็นแนวใครแนวมันของเราแนวตลกไม่ได้เซ็กซี่แต่มียิบชุดว่ายน้ำไปบ้างไหมคะปกติค่ะก็ไปว่ายน้ำก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำค่ะแต่ว่าเป็นใสใสโอ้ห่วงครับผมผมแอบรู้สึกแปลกด้วยซ้ำว่าถ้าเกิดสมมุติไปแล้วเอาเสื้อไปใส่ทับเขาไปแล่นน้ำเขาควรจะใส่ชุดว่ายน้ำเนาะใช่ก็ปกติไม่มีหรือไปซื้อดีก็แล้วแต่เข
ขาเป็นคนไม่ชอบใส่เสื้อคู่เขาจะอายมากคือที่จริงไม่เคยซื้อเสื้อคู่นะแต่ว่าเหมือนเขาเคยใส่เสื้อแล้วเราก็แบบเฮ้ยมีเหมือนกันเลยมีเหมือนกันเลยก็ไปงัดมาให้ดูแล้ววันที่แบบเคยไปดิสนีย์แลนด์สมัยก่อนแล้วก็เรารู้ว่าเขาจะใส่เสื้อตัวนี้เราก็แอบไปเอาไปด้วยพอใส่ออกมาเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องใส่เหมือนกันน่ะบอกเอ้าน่ารักดีเกาหลีคู่เกาหลีไงบอกเขินไม่เอาอายไม่ค่อยกล้าใส่